เที่ยวราชบุรีรวมพิกัดดีๆไปกี่ทีก็ไม่เบื่อกับจุดเช็คอินที่มาราชลีแล้วต้องแวะเริ่มต้นวันชวนมาสโลไลฟ์กันที่โคโรฟิลที่เที่ยวเชิงเกษตรบนพื้นที่กว่าร้อยไร่เต็มไปด้วยความสงบร่มรื่นเป็นฟาร์มสไตล์ญี่ปุ่นแห่งแรกในประเทศไทยอยู่ที่สวนพึ่งนี่แหละค่ะภายในมีทั้งคาเฟ่อาหารอร่อยๆและผักผลไม้ปลอดสารพิษให้ทานหรือซื้อกลับบ้านก็ได้ด้วยทั้งยังมีจุดถ่ายรูปน่ารักๆเต็มไปหมดเลยอีกหนึ่งแหล่งพักผ่อนที่น่าเที่ยวมากๆอุทยานหินเขางูพบกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหน้าผาหินและบึงสระน้ำที่มีสะพานทอดยาวเป็นไฮไลท์มากับแฟนกับเพื่อนหรือครอบครัวก็เหมาะมากๆที่นี่เขาก็มีให้ปั่นเรือเป็ดน้ำด้วยขอบอกบรรยากาศดีต่อใจสุดๆแล้วไปพักผ่อนกันต่อที่ตลาดโอ๊ะปล่อยชุมชนที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนของชาวกะเหรี่ยงค่ะไฮไลท์ของที่นี่คือการตักบาตรแพไม้หนึ่งเดียวในไทยหาที่ไหนไม่ได้แล้วที่นี่เขาจะใส่บาตรกันตอน7 โมงเช้าพระสงฆ์จะบิณฑบาตมาทางน้ำโดยแพไม้ไผ่นั่นเองแนะนำมาซื้อของใส่บาตรที่ตลาดและจองที่นั่งบริเวณแคร่ริมน้ำก่อน7 โมงครึ่งถ้าเตรียมของใส่บาตรมาเองงดใส่ถุงพลาสติกมานะคะช่วยกันลดขยะค่ะแนะนำเตรียมตะกร้าหรือถุงผ้ามากันดีกว่านะไปต่อกันที่ถ้ำเขาบินว่ากันว่านี่คือถ้ำแห่งจินตนาการในนี้เราจะได้พบกับความสวยงามของหินงอกหินย้อยรูปทรงแปลกตาที่ไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนแล้วก็ยังมีเสาหินรวมถึงหลอดหินย้อยที่เกิดใหม่ด้วยภายในถ้ำเขาบินแบ่งออกเป็น8 ห้องใหญ่ๆมีลักษณะของหินงอกหินย้อยที่แตกต่างกันไปซึ่งจะมีการประดับไฟสีสันต่างๆช่วยให้เห็นความสวยงามในนี้ได้อย่างชัดเจนแถมยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายภายในถ้ำให้เราได้แวะสักการะกันด้วยทริปนี้สายมูอย่าพลาดเชียวมาราชบุรีก็ต้องแวะตลาดน้ำดำเนินสะดวกสิคะไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงนะทุกคนเป็นอีกจุดที่คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติและเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของราชบุรีเลยภายในตลาดน้ำก็จะมีทั้งร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่มาพร้อมกับเรือพายโดยพ่อค้าแม่ค้าก็จะเป็นคนจากในพื้นที่นี่แหละแล้วยังมีบริการนั่งเรือนำเที่ยวไปชมรอบๆตลาดน้ำเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตริมฝั่งคลองอีกด้วยค่ะปิดท้ายแวะคลายร้อนก่อนกลับที่น้ำตก9โจรเป็นน้ำตกใหญ่ขนาด9ชั้นแนะนำมาเที่ยวช่วงหน้าฝนนะคะโดยชั้น6เป็นชั้นที่สวยที่สุดเลยแต่ถ้าอยากเที่ยวแบบครบทั้ง9ชั้นก็จะมีระยะทางเดินเท้าประมาณ2กิโลใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะที่สำคัญเลยควรเริ่มเดินทางไม่เกินเที่ยงและกลับลงมาไม่เกิน4โมงเย็นเพื่อความปลอดภัยเพราะชั้น6ถึงชั้น9ทางค่อนข้างชันเพื่อความไม่ประมาทควรมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง buckaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน buckaboo.tv ค่ะ